ก็วิธีการอ่านสัญลักษณ์การจับคอร์ดนะครับที่มาเป็นตารางๆนะครับอันนี้ผมก็จะมาบอกวิธีอ่านว่าคอร์ด G คอร์ด C คอร์ด D เขาจับยังไงที่ตามสัญลักษณ์นะครับก็สัญลักษณ์ก็จะขึ้นมาให้เราเทียบสัญลักษณ์กับคอร์ดอูคูเลเล่นะครับอันแรกก็จะเป็นคอร์ด G ก่อนนะครับก็นัดดำๆนะครับเป็นที่เป็นดำๆข้างบนเลยก็จะแทนตัวนี้นะครับตัวดำๆตัวนัดตัวนี้แล้วก็ที่เป็นเส้นขั้น1 2 3 4ลงมาก็จะแทนตัวเฟดตัวนี้ก็คือช่องตัวนี้ครับ1 2 3 4ตรงนี้ส่วนเป็นเส้นตรงๆลงมา4เส้นนั่นคือสายอูคูเลเล่นะครับก็คือสาย1สาย2สาย3สาย4นั่นเองนะครับก็อันนี้คือวิธีดูนะครับแล้วก็พอเราเห็นจุดดำๆที่เป็นจุดๆกลมๆนะครับ1 2 3นะครับก็มันก็คือให้เราจับอย่างเช่นเส้นที่1เราก็ดูจากตัวดำตัวนี้ไล่ลงมากี่ช่อง1 2จุดดำๆอยู่ตรงช่องที่2อยู่ตรงเส้นที่1แล้วเอานิ้วกลางนะครับป้าบเขาให้นี่เลยนะครับกดไปเลยแล้วก็ดูอันที่2เป็นเส้นที่2นะครับเส้นที่ไล่มาจากฝั่งนี้ก็ดูช่องที่3 1 2 3แล้วเอานิ้วนางจับตรงนี้จับตรงที่จุดเขาบอกนะฮะแล้วก็ตรงสุดท้ายก็ทำเหมือนกันครับช่องที่2เส้นที่3แล้วก็มือป้าบเข้าตรงนี้เราก็จะได้คอร์ด G ครับตามที่สัญลักษณ์เขาบอกนะครับจุดๆก็คือหมายถึงแทนนิ้วเรานั่นเองนะครับได้คอร์ด G แล้วก็อันที่2นะครับแบบที่2ที่เขาจะเอามาให้ดูนะครับตรงนี้นะครับอันนี้จะไม่มีนัดดำๆแล้วนะครับจะเป็นเปล่าๆเลยมาแต่เป็นช่องๆแล้วก็เป็นเส้นๆแล้วเขาจะเขียนข้างๆว่า5 FR นั่นหมายถึงให้เราเลื่อนมาเล่นที่ช่อง5เลยครับก็คือมาที่ช่องที่5เลยเราไม่ต้องไปสนใจนี่แล้วให้เราเลื่อนมาเริ่มนับ1ที่ช่องที่5ตามที่เขาเขียนบอกนะครับก็อย่างช่องที่5คอร์ดนี้จะเป็นคอร์ด B flat นะครับเราก็จะจับตามจุดเลยจุดแรกอยู่ตรงช่องที่5พอดีนะครับแล้วก็ที่มันเป็นโค้งๆเนี่ยหมายถึงเราเอานิ้วเนี่ยบีบเข้าไปเลยบีบเข้าไปทั้ง2เส้นเลยนะครับหมายถึงรวบไอ้เส้นที่เราไม่ได้จับด้วยแล้วก็ทำตามเหมือนเดิมครับจับตรงตามช่องที่จุดดำๆอยู่ต่างๆนะครับทีนี้เราก็จะได้คอร์ด B flat ไม่ยากใช่ไหมครับไม่ยากครับแล้วก็อีกอันหนึ่งนะครับก็จะเป็นที่จะมีตัวกากบาทกับตัวกลมๆนะครับตัวกลมๆตัวกากบาทเนี่ยเขาก็เหมือนจะบอกว่าอย่าไปดีดมันอย่าไปยุ่งกับมันปล่อยมันไว้อย่างนั้นนะครับส่วนไอ้ตัวกลมๆเนี่ยก็คือให้เราดีดไปเลยโดยที่ไม่ต้องจับเพราะว่ามันโน้ตมันอยู่กับสายเปล่าอยู่แล้วนะครับก็คือดีดไปเลยโดยที่ไม่ต้องไปจับมันส่วนไอ้กากบาทอย่าไปยุ่งกับมันนะครับถ้ายุ่งกับมันปุ๊บเพี้ยนเลยครับสายเพี้ยนเลย